สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับช่วงนี้ถนนเส้น226นะครับกำลังได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงถนนเพื่อที่จะขยายเป็นถนน4เลนนะครับโดยปกติถนนจะเป็นแค่2เลนนะครับช่วงนี้ถนน226จะปรับเป็น4เลนแล้วนะครับบริเวณที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นบริเวณของอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าสู่ตัวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของตัวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษกันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ตัวอำเภออุทุมพรพิสัยแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับมีชาวบ้านมาใช้บริการธกส.นะครับเยอะทีเดียวนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดศรีสะเกษและก็เป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็เจริญนะครับมีห้างนะครับเทสโก้โลตัสนะครับทางด้านซ้ายมือคุณผู้ชมจะเห็นนะครับห้างเทสโก้โลตัสนะครับแล้วก็มีปั๊มเอสโซนะครับอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขับไปชมบรรยากาศในเมืองอุทุมพรพิสัยนะครับข้างหน้าก็เป็นสี่แยกไฟแดงขนาดใหญ่นะครับเป็นแยกอุทุมพรพิสัยนะครับบนถนนเส้น226นะครับถ้าตรงไปก็จะไปยังอำเภอราศีสไลนะครับไปจังหวัดศรีสะเกษได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแยกใหญ่เลี้ยวซ้ายก็ไปอำเภอเมืองจันทน์เลี้ยวขวาก็เข้าตัวเมืองอุทุมพรพิสัยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปเพื่อไปชมเมืองนะครับเพื่อไปชมบรรยากาศภายในอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวถ้าไฟเขียวนะครับผมจะพาทุกท่านเดินไปชมบรรยากาศในตัวอำเภออุทุมพรพิสัยกันนะครับตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมบรรยากาศในตัวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีด่านนะครับคุณผู้ชมครับผ่านด่านตำรวจมานะครับคุณผู้ชมก็จะเข้าสู่ตัวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านซ้ายก็เป็นธนาคารกรุงไทยนะครับอำเภอนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เจริญมีธนาคารหลายธนาคารนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศนะครับขวามือนะครับเป็นโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยนะครับทางด้านขวามือซ้ายมือก็จะเป็นกศน.อุทุมพรพิสัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขับชมบรรยากาศภายในตัวเมืองอุทุมพรพิสัยเลยนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับมีไฟแดงหลายที่นะครับที่นี่ที่เห็นก็จะมีเมื่อสักครู่นี้1ไฟแดงอันนี้2 3 1 1ไฟแดง2ไฟแดง3ไฟแดงนะครับคุณผู้ชมที่อุทุมพรพิสัยก็ติดไฟแดงนะครับรอสักครู่นะครับก็ไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจกลางเมืองอุทุมพรพิสัยเลยครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในตัวเมืองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีตึกรามบ้านช่องนะครับตรงนี้เป็นย่านธุรกิจของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับมีร้านขายของมีธนาคารเป็นย่านธุรกิจเลยนะครับตรงนี้ก็เจริญนะครับความเจริญก็จะอยู่บนถนนเส้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเลยไฟแดงตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปตลาดขวามือผมมองเห็นเป็น 7-Eleven นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเลี้ยวซ้ายไปดูบรรยากาศของตลาดนะครับเป็นตลาดสดอุทุมพรพิสัยนะครับถ้าตรงไปสถานีรถไฟนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมจะพาทุกท่านนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับ
พื่อไปชมบรรยากาศภายในตลาดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดอุทุมพรพิสัยครับข้างหน้าก็เริ่มจะเป็นบรรยากาศของตลาดแล้วนะครับมีร้านรวงกันสองฝากฝั่งถนนนะครับเยอะทีเดียวครับดูครับคุณผู้ชมรถลาก็จะเริ่มจอแจแล้วนะครับถ้าเข้ามาในตลาดแบบนี้นะครับนี่ครับมีร้านขายทองด้วยนะครับคุณผู้ชมตลาดที่นี่ก็เจริญทีเดียวเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายไปตรงตลาดนะครับพาทุกท่านไปดูบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลของอุทุมพรพิสัยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับตลาดนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับเขาเรียกอะไรครับอยู่ตรงข้ามกับวัดประชานิมิตนะครับตลาดสดนี่แหละครับบรรยากาศของตลาดสดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับก็จะบรรยากาศก็จะจอแจนะครับคุณผู้ชมขวามือเป็นวัดประชานิมิตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาเข้าตลาดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูขายของในตลาดสดก็เยอะทีเดียวนะครับในวัดก็มีนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะครับนอกจากเขาขายในตลาดสดแล้วเขายังขายในวัดด้วยนะครับนี่ครับวัดประชานิมิตนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่แหละครับบรรยากาศขายในตลาดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขายในวัดด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศก็ขายของในวัดนี่ก็เยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ